ลกเป็นค่ายเพลงอีกแห่งหนึ่งค่ะที่มีศิลปินสุดฮอตและเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพไม่ว่าจะเป็น2หนุ่มปอร์เช่ศิวกรและแจ็คกี้จักรินจากวง Trinity และศิลปินรุ่นน้องอย่าง DY และ BXD แต่ล่าสุดค่ะทางโฟโนโลกได้ออกมาประกาศสิ้นสุดสัญญาศิลปินในค่ายทั้งหมดโดยระบุข้อความว่าบริษัทโฟโนโลกจำกัดขอแจ้งให้ทราบเรื่องการสิ้นสุดสัญญาศิลปินและการยุติการทำงานของศิลปินในสังกัดตั้งแต่วันที่29 กุมภาพันธ์ 2567เป็นต้นไปโดยปอร์เช่และแจ็คกี้ค่ะสมาชิกวง Trinity ได้สิ้นสุดสัญญาการเป็นศิลปินซึ่งในส่วนของงานต่างๆทั้งหมดของศิลปินและวง Trinity ที่ทางบริษัทรับไว้ก่อนหน้านี้ทันที่คอนเฟิร์มแล้วหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการทางบริษัทจะยังคงทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลจนงานสำเร็จเรียบร้อยในส่วนของศิลปินทั้ง2วงได้แก่ DY และ BXD ได้มีการพูดคุยร่วมกันและตัดสินใจยุติสัญญาในการเป็นศิลปินทั้งหมดค่ะโดยงานต่างๆของศิลปินทั้ง2วงที่ได้มีการพูดคุยหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการทางบริษัทจะยังคงทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลจนงานสำเร็จเรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะทันนี้ทางบริษัทขอขอบคุณศิลปินทุกท่านสำหรับความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมาโดยตลอดที่ได้มาทำงานร่วมกันและจะคอยเป็นกำลังใจให้กับผลงานอื่นๆของทุกคนต่อไปในอนาคตและขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามค่ะสุดท้ายนี้ทางบริษัทโฟโนล็อกจำกัดจะยังคงดำเนินการสร้างสรรค์งานในส่วนอื่นๆต่อไปไม่ว่าจะเป็นการจัดงานคอนเสิร์ตทั้งไทยและต่างประเทศเฟสติวัลงานโฆษณากิจกรรมส่งเสริมการตลาดและงานบันเทิงในรูปแบบใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อตอบแทนเหล่าพาร์ทเนอร์ที่ให้โอกาสและแฟนๆที่คอยสนับสนุนผลงานของบริษัทเสมอมาค่ะ